มู่บ้านปลุกผีอินโดนีเซียดูเหมือนเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดไปมากๆและชวนน่าขนลุกในสายตาของคนทั่วโลกแต่ที่หมู่บ้านโทราจาอินโดนีเซียแห่งนี้กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสุลาเวซีกลับเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานที่ชาวบ้านจะได้พบเจอกับคนรักของครอบครัวแม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามนั่นก็คือพิธีกรรมที่มีชื่อว่ามาเนเนที่จะขุดศพของคนในครอบครัวอันเป็นที่รักขึ้นมาทำพิธีกรรมปีละหนึ่งครั้งโดยพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยจะทำการขุดศพญาติพี่น้องของตัวเองขึ้นมาเพื่อชำระล้างทำความสะอาดตกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่รวมถึงทั้งหวีผมและทำการซ่อมลงศพจากนั้นก็จะพาศพเดินไปยังที่ที่ศพเสียชีวิตและพากลับมายังหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วก็จะเก็บศพใส่ลงเช่นเดิมซึ่งชาวบ้านจะได้เจอกับคนที่รักในครอบครัวตัวเองปีละครั้งต้นกำเนิดของพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณของคนตายจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาแม้จะเสียชีวิตอยู่ที่ใดก็ตามชาวหมู่บ้านโทราจาจึงไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลๆเพื่อจะได้แน่ใจว่าหากวันไหนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาจะยังกลับมาที่หมู่บ้านโทราจาแห่งนี้ได้และนี่คือหมู่บ้านปลุกผีอินโดนีเซียชอบใช่กดถูกใจช่องและฝากสนับสนุนช่องโดยการกดติดตามทาง YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ